1สิงหาคม2567นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือสำนักงานกกพ.ค่ะในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดเผยว่ากกพ.มีมติตึงราคาค่าไฟงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2567ที่4.18 บาทต่อหน่วยเท่าเดิมค่ะหรือค่า FT อยู่ที่39.72 บาทและให้สำนักงานกกพ.นำค่า FT ประมาณการและแนวทางการจ่ายภาระต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของกฟผ.ไปรับฟังความคิดเห็นในกรณีต่างๆผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ตั้งแต่วันที่12 ถึง 26 กรกฎาคม 2567ซึ่งจากการเปิดรับฟังความคิดเห็น3แนวทางค่ะพบว่าส่วนใหญ่เห็นว่าควรตึงค่าไฟไว้ที่4.18 บาทต่อหน่วยแต่ก็มีบางส่วนค่ะก็แสดงความคิดเห็นในการปรับขึ้นค่าไฟเพื่อทยอยใช้หนี้กฟผ.ขณะที่ PTT และกฟผ.ค่ะแบกรับภาระหนี้ทั้ง2ก้อนไว้ก่อนคือหนี้กฟผ.จำนวน 9.8 หมื่นล้านบาทและหนี้ค่าก๊าซของทั้งปตท.และกฟผ.รวม 1.5 หมื่นล้านบาทโดยค่าไฟงวดต่างๆค่ะยังมีเงินใช้หนี้กฟผ.5สตางค์ต่อหน่วยหรือคิดเป็นประมาณ 3,200 ล้านบาทส่งผลให้ภายในสิ้นปีนี้หนี้ของกฟผ.จะลดลงเหลือ 95,228 ล้านบาทและหนี้ค่าก๊าซจะอยู่ที่ 15,084 ล้านบาทค่ะสำหรับแนวโน้มค่าไฟปี2568คาดว่าทิศทางราคาก๊าซจะลดลงซึ่งในงวดปลายปี2567คาดการราคา LNG ไว้ที่ระดับ13เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU และค่าเฉลี่ยทั้งปีหน้าจะต่ำกว่า13เหรียญต่อล้าน BTU ส่งผลให้สามารถตึงราคาค่าไฟไว้ที่ระดับ4.18 บาทต่อหน่วยได้อย่างไรก็ตามค่ะขึ้นอยู่กับราคาก๊าซและค่าเงินบาทด้วย